ร่วมสร้างและปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อเป็นการระลึกถึงข้อหลวงของพวกเราชาวไทยเนื่องด้วยวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และภาคภูมิใจในแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และมีพระปีชาอันชูด้าและทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชการที่สุดในโลกพระองค์ทรงครองศิริราชสมบัติยาวนานถึง70ปีพระองค์ทรงคิดสร้างทำและเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทยมานานแสนนานและในการนี้ทางโรงเรียนชั้นครังสีดงจึงได้จัดกิจกรรมภาคภูมิแผ่นดินภูมิปีสยามขึ้นในวันอังคารที่6ธันวาคมพุทธศักราช2559และลำดับต่อไปเรียนเชิญนางสาวปริยาเชี่ยวจอหอหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมภาพรวมแผนดินคือเป็นประโยชน์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ1เพื่อให้ได้ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2เพื่อปลูกฝังให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นคนดีหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ3เพื่อให้ได้เกิดความตระหนักและมีความภาคภูมิใจและต้องอ่านประวัติที่ถูกที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยค่ะและลำดับต่อไปนะคะกราบเรียนเชิญเซอร์วิทอปิงานกล่าวเปิดงานและเปิดกิจกรรมภาคภูมิแผ่นดินภูมิปีศาจกราบเรียนเชิญมาเซอร์ก็ได้เรียนงานค่ะวันนี้
การทำพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่น่าไปหนาที่วันเราที่เห็นพระวิชาสามารถของพระองค์ที่เหนือกว่ามนุษย์ดังนั้นวันนี้เป็นวันที่เราแต่ละคนจะได้มาเรียนรู้ถึงพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อคนไทยประสบการณ์ต่างๆเราจะเดินตามรอยเบื้องพระพิฆาตระบาดการจัดกิจกรรมภาคภูมิแผ่นดินโดยมิตรสยามประเทศเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงโครงการเรื่องมาจากพระราชดำริและปลูกฝังความดีเพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแน่นอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันในสังคมด้วยนอกจากในโรงเรียนกิจกรรมต่างๆนั้นสอดคล้องตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาโดยคำนึงถึงธรรมชาติของนักเรียนกับเด็กศึกษาแต่ทราบไหมว่าระบบศึกษาเขาควรจะมีลักษณะแบบไหนคุณลักษณะสำคัญและธรรมชาติของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเป็นวัยของการเจริญเติบโตอยากรู้อยากเห็นเราอยากรู้อยากเห็นไหมอยากรู้อยากเห็นดีแต่ไม่ใช่สอบรู้สอบเห็นเรียนอักษรก็แยกกลุ่มระหว่างอยากรู้อยากเห็นและสอบรู้สอบเห็นเราอยากรู้อยากเห็นและเราต้องการหาคำตอบแต่เราไม่สอบรู้สอบเห็นไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วเอาไปดินทานนอกจากนี้ชอบทดลองนักเรียนชอบทดลองเช่นกันชอบทดลองแต่ในสิ่งที่ทำให้เราเติบโตนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีความแยกแยะออกว่าอะไรควรลองเห็นเขาสูบบุหรี่อยากลองเขาไหมลูกเขาไปจะทำลายต่อสุขภาพของเราและคนที่อยู่ข้างๆเห็นเขามีข่าวแย่ๆเลยเรื่องยาเสพติดชีวิตนี้น่าจะรอสักคนดีไหมเอาเข็มมาสักเข็มเป็นฉีดเฮโรอีนเข้าร่างกายตัวเองเลยผลเสียแน่นอนอยู่ที่ตัวเรานักเรียนอยากทำร้ายตัวเองไหมดีมากแล้วก็อยากให้คนอื่นเขามาทำร้ายเราด้วยกลวิธีทุกอย่างไม่ว่าจะหลอกล่อเราอย่างไรต่อยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดต่างๆเราก็ไม่ควรยุ่งและไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำทำอะไรด้วยตัวเองจริงหรือเปล่าจริงไหมเนี่ยนักเรียนทำอะไรด้วยตัวเองหรือเปล่าจักไปแน่ใจเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเช้าถือกระเป๋ามา2ใบหรือเปล่าเราก็ให้คุณแม่ถือ1ใบแล้วเราก็ถือ1ใบก็ยังดีนะบางคนมาเสด็จแม่ถือ2ใบแล้วเราก็เดินโผล่ผิวชอบเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งเอาละตอนนี้ต้องลองแล้วค่ะเรียนอยู่นิ่งเป็นไหมมีทักษะด้านภาษาฟังดูพูดอ่านและเขียนมีทักษะการคิดคำนวณมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานมีทักษะชีวิตรู้จักความสามารถของตัวเองรักและเห็นคุณค่าในตัวเองรู้จักอาชีพในโลกว่าโอ้เยอะแยะเลยนะเป็นหมดเลยนี่คือวัยของนักเรียนประถมนะเนี่ยไม่ใช่นักเรียนด้วยนะเป็นอะไรที่ต้องมีชีวิตชีวาพอประสบความสำเร็จนะเนี่ยเราต้องอยากรู้อยากเห็นเราต้องมีทักษะทั้งด้านการคิดมีทักษะด้านการเขียนการพูดหนูนักเรียนนะถ้าเรียนทำได้ทั้งหมดตรงนี้นะคุณจะเชื่อว่านักเรียนจะเติบโตเป็นคนที่ดีและเก่งฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท้าทายนักเรียนอยู่ในกิจกรรมวันนี้ดังนั้นวันนี้เซอร์ขอเปิดกิจกรรมภาคภูมิแผ่นดินภูมิปิ่นสยามเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อโปรชนชาวไทยและขอให้แต่ละคนได้แสดงพลังของตัวเอง
ในการที่จะน้อมนำคำสอนของท่านมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วมาเชิญขอเปิดกิจกรรมนะครับYes, I love you.
ที่พ่อได้สร้างให้พวกเราจนเรามีทุกวันนี้อย่างดีสุดในวันนี้คงจะเป็นเสียงที่ดังไปถึงพระองค์ท่านและพระองค์ท่านคงจะรับรู้ว่าพวกเราอาสาชาติคอนแวนสีลมรักและเทิดทูนพระองค์ที่สุดขอบคุณคุณครูและนักเรียนนะคะที่ได้ร่วมกันเปล่งเสียงนี้แม้จะเป็นเพียงเสียงเล็กๆหรือเป็นกิจกรรมเล็กๆนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่พวกเราได้กระทำและพลังแห่งความดีนี้จะส่งผลกระทบและรวมถึงตัวเราทุกคนด้วยที่เราได้ทำความดีต่างคนนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงของการเปิดกิจกรรมก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนของกิจกรรมนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ในโครงการต่างๆของพระองค์ที่ทรงสร้างสำหรับพวกเราตั้งแต่70ปีแล้วนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆให้ลงมือทำให้ทราบซึ้งและตระหนักว่าพระองค์ท่านทรงเหนื่อยเพื่อพวกเรามากแค่ไหนนะคะ